บทนี้นะครับบทที่22เนี่ยก็เรื่องเกษตรกรรมเกษตรกรรมเป็นไงอาจารย์เจี๊ยบขายสัตว์ขายผักขายค่ะอาจารย์พวกนี้นะก็คือพืชผลแล้วก็สัตว์สิ่งมีชีวิตนั่นเองพืชผลทางการเกษตรแล้วก็สัตว์สิ่งมีชีวิตคราวนี้ไอ้พืชผลหรือสัตว์เนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นพืชเราก็จะแบ่งออกเป็นว่าพืชที่เก็บเกี่ยวก็คืออะไรนะลำไยเก็บแต่ลำไยต้นไม่ตายหรือบางทีพืชบางพืชก็คือเก็บแล้วก็จบชีวิตเลยเช่นอะไรผักกวางตุ้งหรืออะไรพวกนี้นะอ้อยเอออ้อยเออข้าวโพดตายเลยอะไรแบบนี้เราแยกมาหรือไม่สัตว์ก็อาจจะฆ่าเลยเช่นหมูใช่ไหมหรือบางหมูอยู่ข้างล่างอาจารย์หมูอยู่ข้างล่างเพื่อเก็บเกี่ยวอันนี้ก็คือแม่พันธุ์แม่พันธุ์พ่อพันธุ์เลี้ยงเพื่อได้ลูกเอาลูกไปขายหรืออย่างวัวที่ได้นมวัวที่ได้นมก็อยู่เพื่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตยังไม่ตายคือเราเก็บเกี่ยวผลผลิตจากเขาแล้วเขาไม่ตายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ถ้าเป็นพืชก็นึกถึงลำไยทุเรียนหน้านี้ทุเรียนเก็บผลแล้วฝรั่งต้นมะพร้าวใช่ฝรั่งมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์ก็คือแม่นมวัวหมูไก่แต่ว่าตรงนี้ก็คือเลี้ยงเพื่อเอาลูกเขานะเลี้ยงเพื่อเก็บนมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราเรียกกันว่าเพื่อผลผลิต